สิ่งที่พระองค์ได้สั่งสมกระแสบุญเอาไว้เนี่ยพอระลึกถึงเท่านั้นมันไหลมาท่วมทับจนแต่ทีนี้มันเป็นนามธรรมใช่ไหมท่านได้ทำเป็นรูปธรรมว่าเมื่อนั้นเมื่อพระองค์ก็ถึงนี้พญามารทั้งหลายยกกองทัพมาไอ้สิ่งที่จะเอาชนะพญามารได้ก็คือเอากระแสแห่งบุญกระแสบุญคือท่านเปรียบเหมือนน้ำที่หลั่งไหลออกมาจากมือผมก็คือสติปัญญาที่หลั่งไหลออกมาจากสมองแต่เปรียบเทียบไม่เห็นว่าในธรณีบีบมือผมใช่ไหมมันจะเห็นภาพเป็นรูปธรรมแต่ในนี้เขานำมาทำคือการที่จะเอาชนะกระแสบาปอกุศลหรือมารทั้งหลายต้องใช้สติปัญญาอย่างมหาศาลขณะต้องบีบน้ำไหลออกมาเป็นไหลเป็นท่วมทับกองทัพพญามารนั้นกองทัพพญามารที่เราเห็นเป็นอะไรต่างๆที่แล้วสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยเอามารวมเป็นสิ่งเดียวกันก็คือกระแสที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องแยกแยะในรายละเอียดนะคือชื่อว่าอกุศลทำไมเพราะว่าความชั่วร้ายทั้งหลายมันมีอยู่ในทั้งหมดจะเป็นการทำประทานอัตตาตัวตนตามมนาทิฏฐิความอิจฉาอิจฉาเห็นแก่ตัวอะไรก็แล้วแต่มันในทั้งหมดเลยดังนั้นเราไม่สามารถที่จะไปจากการมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวได้แต่มันมีเล็กใหญ่พิชันพิชันลึกที่สุดท่านใช้คำว่าอาสวะเพราะนั้นญาณสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจำเป็นต้องตัดรากตัดรูทของกระแสบาปและทั้งปวงที่ใช้คำว่าอาสวะอาสวะกายญาณใช่ไหมญาณสุดท้ายเนี่ยถ้าเข้าถึงอาสวะกายญาณถึงมีโอกาสที่ไปตัดรากของอกุศลทั้งปวงได้แต่อกุศลนี่ไม่ได้แปลว่าบาปไม่แปลว่าชั่วนะอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดทั้งหมดนะอกุศลแปลว่าความฉลาดใช่ไหมอกุศลคือการที่คนเราไม่ฉลาดเนี่ยมันก่อให้เกิดความชั่วหลายอย่างได้แต่ตัวอกุศลเองมันยังไม่เป็นปัญหานะมันยังไม่เป็นปัญหาตอนเมื่อทำไปด้วยความไม่ใส่ใจไม่แยบคายไม่ฉลาดมันเป็นที่มาเป็นเหตุที่มาของบาปของโลกสูงเช่นนั้นเองในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เกิดถ้าว่ากันตรงๆเพื่อให้เกิดความฉลาดเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะรู้เท่าทันตัวเองนะไม่ใช่ไปรู้เท่าทันคนอื่นแต่คนเราเมื่อรู้เท่าทันตัวเองแล้วมันเป็นโดยอัตโนมัติมันรู้เท่าทันคนอื่นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากเราจะไปพยายามรู้เท่าทันคนอื่นแต่ไม่รู้เท่าทันตัวเองไม่มีทางมันรู้ได้เป็นบางคนนะแต่ถ้ารู้เท่าทันตัวเองทั้งหมดมันจะรู้เท่าทันคนอื่นทั้งหมดนะอันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะนั้นการเรียนรู้การภาวนาการทำวิปัสสนาเท่านั้นที่ถึงจะมาเรียนรู้เท่าทันตัวเองนะแต่การรู้เท่าทันคนอื่นอาจจะไปเรียนไซโคโลจีแต่มันก็ไม่รู้เท่าทันตัวเองหรือเมฆก็มีเมฆเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือจิตวิญญาณก็ยังมีวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นเองเราจึงจะมาทำตัวตัวนิพพานญาณต้นที่สุดให้ฝึกทวนกระแสฝึกทวนกระแสหมายความว่าความอยากทางดีทางไม่ดีเนี่ย เริ่มทวนมันเล็กน้อยทวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นแต่ประการสำคัญมันจะมองไม่เห็นว่าอันไหนเป็นกระแสบุญอันไหนกระแสบาปกระแสบาปคนนึกได้กระแสบุญเลยเห็นยาก อันนี้คอยสังเกตไปเรื่อยๆก็แล้วกันแต่ถ้าบางทีเราบอกกันโดยตรงเราอาจจะเข้าใจไม่ได้แต่ให้แกสังเกตไปมีบางครั้งเราคิดอยากจะทำอะไรดีๆมันไม่มันดีนะคิดจะทำดีๆแต่บางครั้งกาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแต่คนใหญ่ถ้าเราคิดจะทำในสิ่งที่ดีถ้ามีกุศลอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวประกอบว่าให้รู้กาลเทศะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ผิดหวังคือคิดจะทำดีแต่ไม่มีกุศลได้ดีไหมคิดจะทำดีแต่ไม่มีกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคนในสังคมก็เลยท้อทำดีทำเลยทำบุญแก่ใครบุญไฟตกน้ำทำ
ีกับสังคมทำดีมากๆเราไม่เห็นได้ดีอะไรก็เป็นความรอบแท้ไม่อยากทำดีต่อนี่ก็เลยทำดีแบบไม่ช้านะเพราะนั้นก็ เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งมาเคยทำงานร่วมกับกลุ่มอโศกข้างหลังเสื้อเนี่ยเขาจะสกรีนไว้ว่าสังคมไม่ดีสังเขาใช้คำว่าเพราะคนดีท้อแท้นะคือสังคมเรียวเพราะคนดีท้อแท้ เขาเคยกินติดอ่ะสังคมเรียวเพราะคนดีท้อแท้มาเลยเขียนเติมหน่อยสังคมเรียวเพราะคนดีท้อแท้เอามาเลยเขียนเติมหน่อยสังคมเลวเพราะคนดีดีไม่จริงถ้าใจบอกว่าคนดีทำดีไม่ฉลาดมันก็จะหนักไปเลยคนดีดีไม่จริงกันเพราะฉะนั้นในสังคมเป็นอย่างนั้นเราทำดีเพื่อจะให้สังคมรู้ว่าเราได้ทำดีอ่ะเพื่อจะให้สังคมยกย่องเนี่ยเพื่อให้สังคมรู้จักอันนั้นไม่ใช่ความดีที่แท้จริงถ้าการทำดีที่แท้จริงสังคมไม่จำเป็นต้องมารู้จักเราแต่ให้รู้เราให้รู้จักเราเองเราทำดีเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเองก็สองกระแสเนี่ยกระแสกุศลกระแสกุศลกระแสบุญกระแสบาปไหลอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแต่เราก็การที่จะให้กระแสหนึ่งหมดไปโดยที่เอากระแสหนึ่งไปกำจัดเนี่ยมันไม่ได้เราทำดีไม่ใช่ไปกำจัดความชั่วนะทำดีเพื่อให้จิตมันมีส่วนดีมากขึ้นแล้วมันก็จะไปกินเนื้อที่ของส่วนไม่ดีเองเหมือนกับตรงนี้มันมืดเนี่ยเราไปจะเอาไปไล่ความมืดมันได้แต่ว่าเราเพิ่มแสงสว่างขึ้นแล้วความมืดมันก็ไม่มีที่อยู่เองเมื่อเราเพิ่มพลังของกุศลขึ้นพลังของกุศลก็ไม่มีเนื้อที่ดีอยู่แต่มันหมายความว่าภาวะที่เป็นกุศลก็ไปกำจัดอกุศลไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นมิติมิติเรามืดกับสว่างเนี่ยมันเป็นมิติที่เขาไปกินหน้าที่กันดังนั้นเองให้รู้ว่าเมื่อใดใจเรายังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ก็ให้เรารู้ว่ามันยังมีเนื้อที่เหลือที่จะให้เราทำความดีได้นะแต่เมื่อใดรู้สึกมันไม่มีกระแสอะไรไม่ดีในใจของเราปรากฏอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าในจิตใจของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันยังมีอะไรหลงแหลมขึ้นมาในใจของเรานะ เรื่องที่ไม่ดีที่เราคิดแล้วไม่น่าคิดแบบนี้นะก็นั่นหมายความมันมีเนื้อที่ที่จะเพิ่มความดีตรงนั้นได้อยู่เรียกว่าโบราณเขาเรียกมันไม่มีบารมีไม่แก่ใช่ไหม มันจะต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแฝงอยู่ในใจของเราแต่ให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีๆที่จะทำอยู่ให้คิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าฉันไม่น่าฉันปฏิบัติธรรมนานฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยคิดนี้แบบนี้ไม่ถูกเออที่ฉันยังมีความที่ไม่ดีอยู่เนี่ยฉันก็ยังมีโอกาสได้ทำในสิ่งดีๆขึ้นเยอะกว่านี้แสดงว่าฉันจะทำดีต่อไปประมาทไม่ได้ฉันบอกว่าไฟแม่น้อยตกที่ไหนถ้ามันมีเชื้อสามารถลุกเป็นไฟใหญ่ได้ของสกปรกอุจจาระแม่น้อยก็ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นได้ฉันใดแม้ความไม่ดีเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจแต่ถ้ามาประมาทแล้วมันขยายตัวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นกุศลและจิตหรือเป็นอสังขตะธรรมเนี่ยก็ได้แก่ตัวเนี่ยตัวอย่างปัญญาที่เรามุ่งทำกันเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนาจึงมาได้กุศลมากได้บุญมากเพราะว่ามันไปตัดที่ต้นเหตุของความไม่ดีได้ต้นเหตุของความไม่ดีต้นเหตุของบาปต้นเหตุของความชั่วทั้งหลายคืออะไรก็คืออกุศลนะคืออกุศลคือความไม่ฉลาดความไม่รู้เท่าทันตัวเองนั่นเองแล้วเราก็สังเกตไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันของเราถ้าหากว่าเรามีคู่ชีวิตและมีเพื่อนมีค่านิยมอันเดียวกันมีข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันมีพื้นปฏิบัติเป็นทางเดียวกันก็ยิ่งดีเป็นคู่ปรับคู่สนทนาแลกเปลี่ยนเส้นทางกันใช่ไหมเหมือนเพื่อนร่วมทางเพราะฉะนั้นการมีคู่มีครอบครัวไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการแสวงหาครับแต่เราจะต้องปรับทิฏฐิใกล้เคียงกันได้ใช้ว่าทิฏฐิสามัญญาตาให้มีทิ
สติปัญญาไม่ได้ทางเดียวกันแล้วค่อยปรึกษากันอะไรมันมีค้างอยู่ในใจของพวกเราเนี่ยเราสามารถไอ้ตัวนี้มันค้างอยู่เนี่ยเราจะออกมันได้ยังไงสามารถช่วยกันได้ปรึกษากันไอ้ฉันยังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับรู้สึกมันไม่ดีนะอีกฝ่ายนึงเขาก็รู้เรื่องเขาใช่ทีนี้เราก็เป็นเรื่องที่ที่สามัญญาการมีสติปัญญาเสมอกันก็สามารถจะเป็นกำลังในการเดินทางไปสู่หนึ่งพ่อจะว่านะมีคนถามว่าเมื่อหลวงพ่อการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีคู่มีความมีครอบครัวอยู่เนี่ยมันเป็นอุปสรรคถ้าคุณใช้มันเป็นไม่เป็นอุปสรรคถ้าคุณใช้มันเป็นมันเป็นอุปสรรคใช้มันเป็นใช้แบบไหนก็ต้องปรับจูนระดับของสติปัญญาให้ใกล้เคียงกันและร่วมกันเดินทางไปสู่พระนิพพานก็คือมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางอันนี้เป็นข้อดีนะแต่ข้อไม่ดีคือจูนกันไม่ได้จูนก็ไม่ติดคนละระดับนี้ก็เป็นตัวถ่วงถึงอะไรกันนี่เราสามารถที่จะแต่ถ้าคนดำมาปฏิบัติเกิดสามารถที่ดีด้วยกันก็ปรับก็จูนกันแน่แต่ถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่สนใจเลยเราก็เหมือนก็มีอะไรมาดึงมาถ่วงมาหน่วงมาล้างเอาไว้เหมือนการเดินข้างหน้าก็ยากอันนี้คือข้อดีข้อเสียของการเพื่อนครอบครัวก็มีทั้งเสียมีทั้งเสียนั่นเองการปฏิบัติถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ทำคือช่วงอย่าลืมว่าการภาวนาเนี่ยถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องเนี่ยผลมันไม่เข้มแข็งนะมาพูดหลายครั้งว่าเหมือนกับเราหุงข้าวต้มแกงเนี่ยถ้าหม้อแกงหม้อนี้ไฟระดับนี้ต้องใช้เวลาเท่านี้เนี่ยมันถึงจะสุกในเวลาเท่านี้ใช่ไหมแต่หากว่าหม้อแกงระดับนี้คุณใช้ไฟต่ำกว่าระดับเราก็ใช้ไอ้สิ่งที่เราต้มมันมากกว่ามันก็ไม่สามารถจำกัดเวลาได้ก็ยืดออกไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่สำเร็จไฟดับบ้างติดบ้างอย่างนี้ก็มันก็ยืดออกไปเหมือนกันการทำความเพียรถ้ามันต่อเนื่องกันสมมติว่าข้าวเนี่ยถ้าไฟต่อเนื่องกันประมาณ30นาทีมันจะสุกแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันต่อเนื่องสัก10นาทีไฟมันอ่อนมันไม่ใช่ภายใน30นาทีแล้วนะจะยืดออกไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเราสมมติว่าเราสามารถทำลายทุกข์ทำลายกิเลสได้ในอายุอย่างน้อยเนี่ยเราจะมีประโยชน์ต่อโลกมหาศาลใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไปรู้เข้าใจธรรมะเมื่ออายุมากแล้วเนี่ยเวลาก็เหลือน้อยแล้วสิ่งที่เราได้มาคุ้มเฉพาะตัวเราแต่ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านคำนึงถึงทีนี้ท่านเหลือเวลาให้กับโลกอีกถึง45ปีใช่ไหมก็เร่งทำผ่อนคลายทำทีนี้พอเห็นทางเนี่ยตั้งแต่คนตั้งแต่จับต้นทางรูปนามคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะเห็นปลายทางแล้วว่าตัวเองจะไปไหนแต่ที่จับต้นทางจับกระแสของพระโสดาบันยังไม่ได้นะยังไม่รู้ปลายทางที่จะไปตรงไหนเนี่ยเพราะงั้นตัวนี้ท่านเหมือนว่าผ่อนคลายเพื่อให้เข้าใจรูปนามที่ถูกต้องก็เราเห็นต้นทางเห็นปลายทางอะไรจะเดินทางไปทางไหนพระพุทธเจ้าท่านถึงจัดรับรองว่าผู้ที่เข้าสู่กระแสพระโสดาบันแล้วคนนั้นจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิได้ขาดมีแต่มุ่งสู่กระแสการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเองในเบื้องต้นกระแสของรูปนามกระแสของรูปนามมาดูตรงนี้ก่อนกระแสของรูปเป็นยังไงกระแสของรูปมันไหลไปสู่อะไรมองไหมใช่ไหมกระแสไปอยู่สู่ใจรักถ้ากระแสของนามมันไหลไปสู่อะไรสู่ใจสิขาใช่ไหมทีถ้าหากเราแยกเห็นสองกระแสนี้ชัดๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำให้กระแสนามไหลไปสู่ใจสิขากระแสนามไหลไปกับกระแสรูปมันก็เป็นกระแสของนามรูปไปในกระแสตรัสเหมือนกันเป็นที่มาของทุกใช่ไหมรูปนามแล้วแยกเป็นสองกระแสแสที่เป็นนามรูปและนามล้วนๆถ้าเมื่อไหร่มันไปกระแสของรูปมันกลายเป็นนามรูปคือเหตุของทุกข์แต่เมื่อไหร่แยกนามรูปออกขึ้นเป็นกระแสนามล้วนๆเป็นกระแสของใจรักมันเป็นเหตุให้ดับทุกข์เข้าใจไหมใช่สิครับสิ่งสัมผัสแรงไงทำไมเขาว่าในความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันเป็นกระแสของใจสิขาในความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ามีสติอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมีสมาธิอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ม
มีปัญญาอย่างเดียวไม่สมบูรณ์เพราะนั้นกระแสตัวนี้ต้องบอกกับสติสัมปชัญญะปัญญาในอาการสุขที่ใกล้เคียงกันแล้วมันถึงจะมาบาลานซ์กับกระแสของนามรูปเพราะนั้นคนทั่วไปที่ไม่ได้บำเพ็ญตัวไตรสิกขาเนี่ยคือศีลสัมปชัญญะปัญญาก็จะตกไปสู่กระแสของนามรูปพอแยกไม่ออกนะฉะนั้นเราพอเรามาเจริญสติตัวสติอันนี้ก็จะไปแยกออกระหว่างเวทนาของกายและเวทนาของจิตพอเรารู้เท่าทันเวทนาของกายเราก็ไม่ปล่อยให้กระแสของเวทนาของกายล่วงล้ำไปครอบคลุมจิตใช่ไหมเห็นความแตกเห็นความแยกกระแสนี้ให้ชัดก่อนแต่แน่นอนเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ไม่ทันได้ทั้งหมดเราต้องใช้อะไรเข้าไปช่วยขันติความอดทนใช่ไหมเพราะนั้นในนั้นท่านที่สมมติเอาแม่ธรณีขึ้นมาทำไมไม่เอาพ่อธรณีทำไมเป็นเอาแม่ธรณีเพราะว่าท่านเปรียบความอดทนเหมือนแผ่นดินแต่พ่อธรณีก็คือธาตุไฟใช่ไหมเพราะนั้นมันไหวง่ายแต่ธาตุดินมันไม่ไหวง่ายแล้วผู้หญิงยิ่งมีความอดทนสูงเขาก็เลยเปรียบเทียบเป็นเพศแม่ที่มีความอดทนแต่ปัญญาถ้ามีขันติแล้วปัญญามันเกิดแต่ขันตินั้นต้องประกอบด้วยอะไรด้วยสติใช่ไหมถ้าขันติไม่ประกอบด้วยสติมันกลั่นตัวเป็นปัญญาไม่ได้ถ้าขันติที่ขาดสติเขาเรียกภาวะอะไรเพรสเชอร์ความเก็บกดเป็นอันตรายใช่ไหมแต่ขันติที่มีสติมันกลายเป็นตัวก่อให้เกิดตัวปัญญานั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปนานๆต่อเนื่องไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเราต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีสติในการอดทนนี้หรือเปล่าเรามีสติโอเคเราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราขาดสติเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมันไม่ได้ใจของเราก็แกว่งไปตามกำลังของทุกเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจมาได้มันก็ปล่อยวางทุกเวทนาได้ทันทีโดยที่ทุกเวทนากายไม่เข้าไปบีบคั้นจิตเพราะนั้นกระแสทุกเวทนาก็อยู่ในแค่รูปไม่เข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนนามเพราะมีตัวรู้เท่าทันเป็นตัวสกัดกั้นอยู่ก็คือตัวสติใช่ไหมเพราะนั้นคำถามที่เคจะถามไม่ต้องถามต้องตอบเรียบร้อยแล้วเอาไปหนูไม่รู้เอาไปมันมาได้ไม่รู้เลยมีคำถามคือว่าที่ท่านพูดถึงกระแสจิตที่ไหลไปสู่ทางไตรสิกขาเนี่ยความจริงที่เข้าใจแต่ท่านเดินก็คือถ้าเราปฏิบัติจิตแท้เดินแท้มันเป็นประภัสสรอยู่แล้วมันก็ควรจะผุดขึ้นมาเองไอ้ศีลสมาธิปัญญาที่จะมาเสริมถ้าปฏิบัติด้วยเพียงพออันนี้พูดในแง่ทฤษฎีมากกว่าคืออย่างนี้เอามาเป็นฐานประโยชน์อะไรในการที่เราจะแยกกันว่าจะต้องศีลพอดีสมาธิพอดีหรือปัญญาพอดีเอามาเคยจะได้ประโยชน์อะไรเอามาเคยถามปัญหานี้กับหลวงพ่อพุทธทาสนะว่าหลวงพ่อในทฤษฎีที่หลวงพ่อว่าเมื่อก่อนท่านโปรโมทเรื่องเซนใช่ไหมว่าเราถือว่าจิตเดิมแท้เนี่ยประพัสสรของใสมาตั้งแต่เกิดมันไม่มีใครมีกิเลสมาตั้งแต่เกิดจิตทุกคนมันก็ประพัสสรของใสถ้างั้นเราทำไมไม่สร้างอาณาจักรมาสักแห่งหลวงพ่อว่าเด็กเกิดมาปั๊บเนี่ยไปอยู่อาณาจักรที่เด็กจะได้เป็นพระโสดาบันเด็ดดวงเพราะทุกคนมีจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมท่านบอกว่าคิดมันคิดได้แต่ทำมันทำไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันจะต้องเข้าสู่กระแสของสังคมเมื่อเข้าสู่กระแสสังคมปั๊บเนี่ยแต่ละคนมีที่มามีกรรมมีเวรมีวิบากติดมาแต่บรรพบุรุษไอ้ความเคยชินนี่มันจะแสดงออกมาเพราะนั้นตัวจิตประพัสสรนะท่านบอกว่าเหมือนผ้าขาวจิตเท่านี้นะผ้าขาวแต่ผ้าขาวเนี่ยมันยังไม่ได้เคลือบน้ำยาอะไรเลยมันยังไม่มีอะไรสารพิษติอะไรมาปกป้องเพราะฉะนั้นอะไรมากระทบมันก็จะเปื้อนทันทีเพราะนั้นคือสิ่งแวดล้อมสังคมคือสิ่งแวดล้อมใช่ไหมก็จะทำให้จิตประพัสสรเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยสิ่งที่มากระทบแต่ว่าผู้เป็นเจ้าของจิตดวงเนี่ยยังไม่มีสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นสมุนสิ่งเคลือบจะเป็นพลาสติกก็ดีจะเป็นน้ำเค
ครื่องอะไรก็ดีเนี่ยสารอะไรก็ดีจะทำให้ผ้าขาวตัวนั้นไม่สามารถจะไปซึมซับเอาสิ่งที่มากระทบได้เพราะนั้นตัวสติสัมปชัญญะปัญญาทำมันเพื่อเป็นสารเคลือบจิตตัวประพัสสอนอีกทีหรือเพิ่มตัวกลั่นเอาสิ่งที่จิตที่เปื้อนแล้วเนี่ยที่ผ้าขาวที่มันซึมซับเปื้อนไปแล้วเนี่ยเอามาซักอีกทีมันถึงกลับขาวแต่พอมันซักเจ้าของคนเจ้าของจิตที่สะอาดสะอาดที่รู้ว่าจิตสะอาดแล้วถ้าว่าจิตตัวเองเศร้าหมองรู้ว่าจิตเศร้าหมองไม่สบายแล้วหาวิธีกันเอาสิ่งเศร้าหมองนี้ออกอันนั้นเราสมมติว่าเป็นสติสมาธิปัญญามาเป็นตัวซับตัวการอบรมกระแสนี้ถึงถูกทำขึ้นเพราะนั้นโดยจิตของมันที่เป็นพระสอนเดิมแท้เนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่ด้วยตัวของมันเองได้ต้องมีตัวปกป้องเพราะนั้นตัวใจสิกขาดูเป็นสุดจะเป็นในส่วนนี้คือจะเป็นคัดกรองและซักฟอกจิตอีกทีนึงแต่วิธีที่จะปฏิบัติในทางพักที่เราจะพูดถึงเนี่ยที่เราจะเข้าถึงใจสิกขาก็คือวิธีปฏิบัติวิธีนี้ก็วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้จิตรู้สึกว่ามันเบามันเราสามารถดูจิตตัวเองได้ว่าจิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นนี่นะวิธีไหนก็ได้แต่วิธีนี้เพียงแต่หลวงพ่อถึงว่ามันง่ายและไวเท่านั้นเองนะสำหรับคนบางคนคนบางคนอาจจะเห็นว่าไม่ง่ายและไม่เบาเลยก็มีนะหลายคนที่รับไม่ได้นะแต่หลายคนก็รับได้นะที่เรามั่นใจกันเพราะนั้นหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกเอา7ปีไม่ต้องพูดถึงเอา3ปีก็แล้วกันนะเอาคอไปประกันเลยอะไรพวกนี้ถ้าพูดขนาดย้ำแล้วย้ำอีกนะนี่ถ้ามันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นเอาผมไปตัดคอได้เลยนะแต่ต้องทำตามเงื่อนไขถูกว่านะถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี้เราก็พูดให้คุณฟังร่วมกันเสริมสติปัญญาเสียได้อย่างถึงน้องก็ได้เสียได้อย่างเสียแล้วกลับพักไปหาเอาหน้าท่านThank you.